ในการ58นาะทีอยู่กับ TNN ข่าวเช้านะครับมาดูเหตุการณ์ใหญ่การก่อเหตุจราจลที่ทางฝรั่งเศสนะครับที่มีจุดที่ทำให้ก่อการจราจลขึ้นจากการที่นาเฮลนะครับเป็นวัยรุ่นอายุ17ปีได้ถูกตำรวจให้เรียกจอดนะครับแล้วก็คือ มาสรุปตอนหลังนะครับได้รับข้อมูลมาว่าถูกตํารวจเนี่ยนะฮะยิงจนเสียชีวิตนั่นเองแต่ว่าข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายเฮลก็มีการขัดขืนหลายรอบจากการเรียกเจาะในครั้งนี้แต่ว่าแน่นอนครับนี่คือต้นเหตุหลักๆนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ก่อเหตุการ์จราจนในหลายพื้นที่หลายเมืองรวมทั้งกรุงปารีสด,ด้วยเช่นกันแต่ว่ามีความคิดเห็นหนึ่งก็คือทางคุณยายของทางนาเฮลครับได้ออกมาเปิดเผยนะฮะเรียกร้องขอให้กลุ่มที่ใช้การเสียชีวิตของหลานชายเนี่ย เป็นข้ออ้างเพื่อการก่อเหตุจลาจลเนี่ยหยุดกระทําความวุ่นวายในทุกสถานที่นะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยต้องการความสงบนั่นเองนะครับนางนาเดียผู้เป็นยายของนาเฮลัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตได้เรียกร้องผ่านสื่อมวลชนฝรั่งเศสครับว่าหลานชายเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกสาวของตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้สูญเสียที่มีชีวิต อยู่อย่างสิ้นหวังก็ขอวอนให้ผู้ที่ใช้การเสียชีวิตของหลานชายเป็นข้ออ้างเพื่อก่อการจลาจลควรหยุดกระจารกระทําที่สร้างความวุ่นวายเพราะว่าครอบครัวเนี่ยต้องการความสงบนั่นเองนะครับ โดยการออกมาเรียกร้องความสงบของยายของวัยรุ่นอายุ17ปีผู้เสียชีวิตมีขึ้นขณะเหตุจลาชนเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันอังคาร27มิถุนายนโดยกลุ่มผู้ก่อจลาจนได้ก่อความวุ่นวายตามร้านค้ารวมถึงสถานที่ต่างๆทั้งโรงเรียนสถานีตำรวจสาลากลางทั้งในกรุงปารีสและอีกหลายเมืองใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้ชนวนเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ครั้งนี้เกิดจากกรณีที่ตำรวจในย่าน นองแต่ของปารีสยิงนายเฮลไว17ปีเสียชีวิตระหว่างการเรียกให้หยุดรถต่อมาผู้ชุมนุมต่อมาชุมชนผู้ยากไร้และชุมชนชานเมืองที่ประกอบด้วยคนหลากเชื้อชาติก็เรียกร้องครับเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงแล้วก็การเหยียดผิวของตำรวจด้วยเช่นกันขณะเดียวกันอายาการได้ออกมาถแถลงว่า นาเฮลมีประวัติขัดขืนการเรียกจอดของตำรวจมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งก็ยังขับรถที่เช่ามาโดยผิดกฎหมายพร้อมระบุว่าตำรวจที่ยอมรับว่ายิงนาเฮลขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมอารักขาระหว่างการสอบสวนอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันนะครับนี่ฮะก็คือด้านหนึ่งเนี่ยความไม่พอใจของ ในประชาชนของฝรั่งเศสเองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาตามที่เราได้รายงานข่าวกันไปก็มีการก่อเหตุการชุมนุมการจลาจลกันอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วจากหลายเรื่องนะการปรับปรงุงเรื่องของระบบบําเหน็จบํนานาญเรื่องของการผ่านกฎหมายต่างๆภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีมาครงของทางฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าทําให้ เกิดความบันปลายใหญ่เลยนะฮะในฝรั่งเศสเองมีการจับกลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุจรลาจนเนี่ยไปหลักร้อยคนนะครับในช่วงของ5วันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวรายงานกันต่อเนื่องขณะที่ทางฝั่งของนายแวงซองชองบุนนายกเทศมนตรีเมืองเล,เลเลโฮส ใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสยังคงออกเดินพบป่าประชาชนและตรวจสอบตลาดท้องถิ่นที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุจลาจลทำลายซึ่งนายชองบูนเนี่ยได้รับการแสดงความเห็นใจจากชาวบ้านเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจลาจลเนี่ยครับขับรถพุ่งชนและพยายามจุดไฟเผาบ้านขณะภรรยาและลูกสองคนที่มีอายุ5ขวบและ7ขวบกำลัง,งนอนหลับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างพยายามหลบหนีไปอยู่หลังบ้านด้วยเช่นกันนะครับ ชองบูลบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากําลังติดตามสถานการณ์ประท้วงและจราจนอยู่ที่สาลาศาลากลางซึ่งตกเป็นเป้าของกลุ่มจราจจนแล้วก็มีการคุ้มกันแนนหนาจึงรอดพ้นมาได้ครับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและบอกกับชาวบ้านคนหนึ่งว่าไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์จะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาโครงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือเหตุจราจนด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยฮะคือนายก เทศมนตรีของเมืองนี้เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่ากลุ่มก่อเหตุจราจรเนี่ยเขาแม่ไปมุ่งเป้าครอบครัวซึ่งต้องบอกตามตรงว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ,ะการทําหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเนี่ยด้านหนึ่งเราก็ต้องแยกกับเรื่องของครอบครัวให้ออกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ CNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ